พวกเราชาวท็อปนิวมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่เราคัดสรรมาเหมาะสำหรับทุกท่านฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าจากเราไปแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าท่านได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้าจากเราไปแล้วนอกจากท่านจะได้ของที่ดีมีคุณภาพยังจะเป็นการสนับสนุนท็อปนิวให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับกลุ่มทะลุวังที่ช่วงหลังเนี่ยมักจะกล่าวหาทางภูมิใจไทยกล่าวหาทางคุณอนุทินประมาณว่าบริหารงานผิดพลาดในช่วงของสถานการณ์โควิดจนทำให้มีคนเสียชีวิตไป 20,000 กว่าคนแล้วมันก็จะจำตัวเลขแบบนี้ไปด้อยค่าเขาโดยที่ไม่ยอมดูบริบทความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะวันนี้ทางคุณหมอรุ่งเรืองกิจภาติหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงนะครับก็ออกมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าถึงกลุ่มนี้เนี่ยนะที่มาเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็มีการพูดจาด้วยถ้อยความแบบนี้เป็นการให้ความเห็นโดยมีธงการเมืองชักนำแล้วก็ไม่ได้มองข้อมูลที่เป็นจริงซึ่งการจะวัดความสำเร็จล้มเหลวก็ต้องเปรียบเทียบประเทศไทยกับทั่วโลกซึ่งก็ทั่วโลกฮะทุกประเทศเผชิญกับสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกันนะเหมือนกันก็มีการเปรียบเทียบอัตราการสูญเสียต่อจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดซึ่งทั่วโลกอยู่ที่ 1% ในขณะที่ของไทยนะฮะต่ำกว่านั้นมากอยู่ที่ 0.7% เนี่ยนะฮะอัตราการเปรียบเทียบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลกนั้นอัตราการตาย 1% ของประเทศไทยต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ที่ 0.7ก็สามารถช่วยเหลือหรือว่าเซฟชีวิตของผู้ป่วยได้มากถึง4,600,000คนนะฮะประเทศไทยการสูญเสียที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกก็คือระบบการบริหารจัดการที่ดีกว่าทั่วโลกนะฮะขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือช่วยกันแล้วก็ไม่ควรที่กลุ่มการเมืองมาด้อยค่าในความพยายามของบุคลากรที่ช่วยเหลือกันนะฮะเพียงใช้ถ้อยคำไม่กี่คำมาด้อยค่าเขาแล้วคุณหมอยังบอกนะครับว่าประเทศที่น้องๆมองว่าการจัดการโควิดอย่างไร้ประสิทธิภาพคือประเด็นเดียวกับที่ WHO ยกให้เป็นชาติต้นแบบการบริหารจัดการสถานการณ์ที่ทั่วโลกต้องใช้เป็นตัวอย่างไทยคือประเทศที่นานาชาติยกทีมงานเข้ามาศึกษาดูงานในประเด็นของความสามารถในการกดยอดของความสูญเสียทั้งที่เราเป็นประเทศเล็กไม่ได้ร่ำรวยหรือไม่ได้มีทรัพยากรมากมายนะไทยเป็นประเทศที่เป็นคลังวัคซีนของภูมิภาคไทยเป็นประเทศที่อาเซียนไว้วางใจจากผลงานของกระทรวงสาธารณสุขให้ตั้งสำนักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียนเพื่อประสานงานประเทศในแถบอาเซียนรับมือกับความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขไทยเป็นประเทศที่สถาบันดังระดับโลกอย่างจอห์นฮอปกินส์ยกให้มีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกและเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียโอ้โหเห็นไหมนี่คือข้อเท็จจริงนะใช่นี่คือข้อเท็จจริงที่เขาเอามาบอกกล่าวกันเราก็คงจะเห็นได้ทราบข่าวนะว่าโควิดตั้งแต่ตอนรอบแรกอะรอบแรกเราบริหารจัดการดีมากถึงขนาดที่ว่าสื่อต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นแล้วก็อีกประเทศหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะเข้ามาเนี่ยถ่ายทำเป็นสารคดีว่าโอ้โหทำไมไทยเราแบบบริหารจัดการได้ดีขนาดนี้แต่พอโอเครอบ2อาจจะมีหลุดไปบ้างเพราะว่าสถานการณ์เชื้อมันแรงมากขึ้นใช่ใช่ไหมฮะนี่อันเนื่องมาจากม็อบทะลุวังใช่นะและวันนี้นะครับอดีตสมาชิกของกลุ่มทะลุวังซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดี1-2ตอนนี้ลี้ภัยไปต่างประเทศนะก็คือพลอยได้ทวิตข้อความผ่าน Twitter แฉพฤติกรรมของบุ้งทะลุวังนะครับว่าเคยเป็นหนึ่งในเด็กที่บุ้งเอามาดูแลเหมือนหยกเลยนะฮะเหมือนหยกเปียบเลยเราเจอกันตั้งแต่สมัยอยู่นักเรียนเลวตอนนั้นที่บ้านเรามีปัญหาทำให้ไม่มีบ้านอยู่โดนคดีมันก็ต้องมีผู้ปกครองบุ้งมาเป็นผู้ปกครองแทนพ่อแม่เหมือนกับที่บุ้งเป็นผู้ปกครองแทนพ่อแม่หยกเหมือนกันมากนะครับแล้วก็บุ้งก็รับปากเรากับแม่ว่าจะดูแลเราอย่างดี
บุ้งดูแลเราอย่างดีในช่วงแรกที่อยู่ด้วยกันเรายังคงอยู่กับบุ้งเพราะไม่รู้จะไปอยู่ไหนบ้านก็ไม่มีให้กลับตอนนั้นเราเริ่มสัมผัสได้ถึงความรุนแรงในบ้านที่อยู่กับบุ้งนะครับการโดนมินิพูเลตการขูดรีดผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในฐานะเยาวชนเพราะเราอายุตอนนั้นแค่16นะบุ้งมักจะชอบดูแลเด็กที่มีปัญหากับบ้านหรือมีปัญหาในชีวิตและเป็นเด็กที่มีแสงบุ้งจะเข้ามาเลยบุ้งจะมารับเด็กพวกนี้ไปดูแลอาสาเป็นผู้ปกครองและค่อยๆใช้ประโยชน์จากเด็กคนนั้นๆเรากับเพื่อนโดนเอาผลงานการเคลื่อนไหวไปขอทุนเคลื่อนไหวแต่เงินทุนกลับส่งไม่ถึงเราเพื่อนหลายคนและไม่สามารถตรวจสอบบัญชีของบุ้งได้นะครับเรื่องการใช้ความรุนแรงของบุ้งกับเราและเพื่อนๆ เขาทำเหมือนที่ทำกับยามหน้าเพื่อไทยนะคือยามหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยตอนที่โมโหเขาจะใช้อารมณ์ทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวด้อยค่าทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขานะฮะซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเราโดนมินิพูเรตจนทุกวันนี้ยังกลับมาใช้ชีวิตยากบุ้งชอบให้เด็กออกมาเคลื่อนไหวเทคแอคชั่นแรงๆโดยบุ้งบอกกับเราว่าเรายังเด็กต่อให้โดนคดีก็ไม่โดนหนักไม่ต้องกลัวยังมีศาลเด็กเยาวชนนะฮะถ้าเจอความรุนแรงเช่นตำรวจจับบลาบลาจะเป็นข่าวง่ายขอทุนง่ายมันจะเป็นไวรัลง่ายนี่บุ้งถึงชอบเอาเด็กที่มีปัญหาอย่างหยกเนี่ยจะเอามาอยู่ด่านหน้าและจะสอนไม่ต้องกลัวนะถ้าตำรวจมาแตะเนื้อต้องตัวมันก็จะแบบคือตำรวจก็จะกลัวเราเหมือนกับตำรวจที่เห็นตามที่อยู่ตรงเพื่อไทยเลยนะตำรวจก็เลยไม่ค่อยกล้าแล้วมันก็จะเอาพวกเนี้ยไปเป็นคลิปไปแฉนะเป็นไวรัลไปและก็เหมือนกับว่าก็จะมีรายได้จากตรงนี้แหละเข้ามาเหมือนอย่างที่พลอยแฉว่าบุ้งจะไปหาคนที่มีแสงนะมีข่าวความเคลื่อนไหวและพอจับเด็กพวกนี้ไปแอคชั่นแรงๆมันก็จะมีรายได้เข้ามาจริงเท็จอย่างไรนั้นก็ไม่รู้จะฟังเธอจะพูดหรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไหมแต่นี่แฉมาจากต่างประเทศเลยนะฮะเพราะพลอยก็เป็นหนึ่งในคนที่โดน112ครับเหมือนกับที่หยกโดนแล้วฮะก็ติดตามตอนต่อไปของหยกนี่แหละว่าหยกจะเป็นยังไงใช่กลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกตัวเองทะลุวังก็มีผู้หญิงคนเมื่อกี้ฮะคนนั้นแหละคือบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมมีทานตะวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันนพสินตรีระยาพิวัตรหรือว่าสายน้ำนะฮะแล้วก็หยกแล้วก็มีบังเอิญสุทธวีสร้อยคำคนนี้เป็นคนที่พ่นกำแพงวัดพระแก้วนะฮะบุ้งเนี่ยเนติพรเนี่ยจะเป็นหัวโจกตามประวัติเนี่ยเขาบอกบุ้งเนติพรเนี่ยเป็นลูกสาวของผู้พิพากษานะโอ้แล้วก็อ้างว่าตอนเรียนมัธยมปลายเนี่ยเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าแล้วเขาเคยอ้างว่าเมื่อก่อนเขากับครอบครัวเนี่ยชุมนุมกับกปปส.นะฮะแล้วเสร็จแล้วก็มาเล่นทวิตเตอร์แล้วก็ตาสว่างกลายเป็นม็อบ3นิ้วเชื่อได้ไหมเนี่ยตาสว่างตรงไหนวะโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมฮะเห็นไหมโอ้โห